แฟนเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาเลยตั้งคำถามเลยว่าเอาปล่อยให้อดีตผู้สมัครส.ส.ลงแข่งเพียงลำพังแล้วพรรคเนี่ยตัดหางปล่อยวัดกลับมาที่ข่าวสารฮะเรื่องของการเลือกตั้งอบต.อบจ.สนามอบจ.ต่างๆก็ทยอยตามมานะนอกจากสนามปทุมธานีชัยภูมิเปิดรับสมัครนะนายกอบจ.ชัยภูมิฮะบรรยากาศวันนี้นักข่าวรายงานว่าคึกคักนะค่ะเริ่มแล้วเปิดรับสมัครวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันแรกครับนี่แค่วันแรกนะมีกองเชียร์มามอบดอกไม้ผู้สมัครที่ตนเองสนับสนุนโอ้ยังกับเลือกส.ส.เลยฮะค่ะนี่อันนี้ที่จังหวัดชัยภูมิวันแรกนี่นะมี4คนนะวันแรกนะคนมาสมัครใน4คนฮะจังหวัดชัยภูมินี่แค่วันแรกนะเนี่ยแล้วหลังจากนี้ก็มีมาอีกเรื่อยๆนะคะมีตัวแทนนักการเมืองมีพี่น้องประชาชนทั่วไปก็มีพิษณุโลกครับนี่ชัยภูมินะพิษณุโลกนะวันแรกภาคเช้ามีคนมาสมัคร2ฮะถือว่าไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่มั้ยคะภาคเช้านะมีเศรษฐานะเศรษฐาทวีสินเหรอคะนายเศรษฐากิตติจารุลักษ์ฮะตกใจมาร่วมสมัครแล้วจะได้ก็มาเรื่อยๆคุณพักจีรามีคุณวิรัตแล้วก็มีคุณมนชัยแต่ปรากฏว่าถึงเวลากำหนดมีคนมาแสดงตัวแค่2ฮะใช่มีแค่คุณเศรษฐากับคุณมนชัยนี่แหละค่ะอีก2ท่านไปไหนไม่รู้นั่นน่ะสิเพราะนั้นวันแรกก็แค่2คนค่ะแล้วก็ได้หมายเลขไปเลยนะคะครับนะไปก่อนเขารันรายวันเลยไงนี่อันนี้พิษณุโลกแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามนะว่าตกลงคุณเล่นการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่าเนี่ยนะอย่างบางพรรคอย่างเพื่อไทยเนี่ยอบจ.ปทุมเขาส่งเขาสนับเขาบอกเลยเขาส่งใช่ประกาศเลยชัดเจนแต่ก้าวไกลเนี่ยแบบกึกกึกกักกักบางทีก็คณะก้าวหน้าสนับสนุนอย่างเงี้ยนะวันนี้มีการตั้งข้อสังเกตนะว่าก้าวไกลพะเยาครับนะอบจ.พะเยาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เก่งกันว่าเอ๊จะมีคนของคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลลงนะแต่ปรากฏว่าแฟนเพจพรรคก้าวไกลประกาศก้าวไกลไม่มีการส่งผู้สมัครระดับอบจ.พะเยาจะเลือกตั้งวันที่4สิงหาแฟนเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาเลยตั้งคำถามเลยว่าเอาปล่อยให้อดีตผู้สมัครส.ส.ลงแข่งเพียงลำพังแล้วพรรคเนี่ยตัดหางปล่อยวัดแล้วตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคือถ้าไม่ได้ผลประโยชน์ตัดหางปล่อยวัดเลยเหรอแบบนี้เนี่ยมันเป็นการหักหลังผู้สมัครที่สู้มาด้วยกันหรือเปล่าแล้วก่อนหน้านี้คนที่เปิดตัวบางคนนะถ่ายรูปคู่กับคุณพิธาในพื้นที่ก็เข้าใจว่าเอาเป็นตัวแทนหรือเปล่าสรุปไม่มีค่ะเนี่ยไออย่างล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ เป็นภาพที่เขาเคยถ่ายคู่กับคุณพิธาแล้วคุณพิธาไปถ่ายรูปเขาทำไมก็นั่นน่ะสิฮะแล้วเขาก็ทำงานการเมืองท้องถิ่นมาตลอดก็เข้าใจว่าเป็นคนนี้หรือเขินกลัวว่าแพ้แล้วพักจะแบบเฮ้ยฉันปั่นมาเยอะว่าคะแนนฉันดีว่าฉันจะแลนสไลด์ฉันจะติดเทอร์โบถ้าเธอยุบพักฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยฮะแล้วระหว่างเราคืออะไรคนที่เปลี่ยนก้าวไกลโกงอะไรก็บอกใช่ใช่ไหมแล้วนอกจากนี้ฮะยังได้มีการประมวลมาทีนี้ค่ะนะทุกคนคะยืนหนึ่งทุกโพแต่8จังหวัดแรกที่มีการเลือกตั้งนายกอบจพรรคก้าวไกลกินไข่ค่ะกินไข่คือเป็นศูนย์ใช่ไหมอันนี้เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขารวมมาฮะนะศูนย์จาก8สนามค่ะพะเยาเลยนครสวรรค์อ่างทองอยุธยาปทุมธานีกาญจนบุรีชัยนาทอบจก้าวไกลแพ้ทั้งออกหน้าและรับหลังแล้วแอดมินเขาเสริมข้อมูลคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีข่าวจากทางมติชนเปิดผลโหวตเปิดผลโพลก้าวไกลนำโด่ง 58.77% ประชาชนเลือกนายกอบจ.เพื่อไทยได้ไปแค่ 13.59 แอดมินเขาเลยบอกว่าฮัลโหลไปสำรวจที่ไหนมาคะกินไข่ไป8จังหวัดแล้วอ่ะอันนั้นรายงานของมติชนด้วยนะค่ะแม้ก็มติชนน่ะนะคะผลโพลอ่ะเออแล้วถ้าเกิดว่าไปเจาะดูรายละเอียดแอดมินเขารวบรวมมาให้จังหวัดที่ก้าวไกลแพ้ขาดเลยเนี่ยก็มีกาญจนบุรีจังหวัดเลยอ๋อใช่จำได้บางจังหวัดคือไม่ส่งแต่แอบหนุนแต่คนที่หนุนแพ้อย่างเช่นนครสวรรค์อ่างทองล่าสุดปทุมธานีก็ไม่ส่งนะคะแล้วก็จังหวัดที่กำลังจะเลือกตั้งแต่ไม่ส่งนะ
ก็พะเยาชัยนาทแล้วก็อยุธยาไม่ส่งแต่แอบนุนหรือเปล่าเออก็ไม่รู้เหมือนกันเออในคุณธนาธรบอกว่าจะแลนสไลด์ไงแต่ก็ไม่ส่งคนมาแข่งนะคะเอออันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรแฟนเพจเขารวบรวมมอนิเตอร์ก้าวไกลค่ะนะเพราะว่ากาดชัดนี่จะแลนสไลด์นะแต่สุดท้ายแล้วทำไมเปิดหน้าแข่งให้มันตรงไปตรงมาซะเลยจะได้รู้จะได้วัดกันไปเลยนะนะแต่เอาง่ายๆสนามที่คุณธนาธรลงพื้นที่อบจสมาชิกอบจค่ะที่ชลบุรีที่ชลบุรีไงที่มองว่าจะเอาคนของตัวเองออกไปก่อนแล้วจะให้คนที่เราจะเอาลงนายกอบจเนี่ยลงชิงตำแหน่งสมาชิกอบจจะได้มีคุณสมบัติไปชิงนายกอบจแพ้แต่สนามแรกเลยนักข่าวไปถามบอกอ้อมันผ่านไปแล้วแต่หลวงเสียเงินเลือกตั้งซ่อมมาแล้วนะเออใช่ใช่นะเป็นซะอย่างนี้ค่ะส่วนสนามปทุมฮะวันนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญประเด็นมีอยู่ว่าลุงชาญใจดีหรือนายชาญพวงเพชรซึ่งเป็นผู้ชนะศึกเลือกตั้งนายกอบจปทุมตอนนี้รอว่ากกต.เนี่ยจะประกาศรับรองผลหรือไม่เมื่อไหร่ค่ะนะแต่ทีนี้ถ้ากกต.รับรองผลเนี่ยจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่เพราะแนวทางปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาที่ตอบมหาดไทยไว้ว่ากรณีของนายกอบจแม้ว่าจะพ้นสมัยไปแล้วหรือลาออกไปแล้วแล้วมาดำรงตำแหน่งอีกสมัยหนึ่งในตำแหน่งเดิมอะแต่มีคดีเดิมที่ปปช.ชี้มูลแล้วแล้วศาลประทับรับฟ้องแล้วคุณต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้คือแนวทางชัดเจนอ้าวแล้วคุณชาญพวงเพชรเนี่ยหรือว่าลุงชาญใจดีเนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเปล่าแล้วต้องทำยังไงนักข่าวก็ไปถามปลัดมหาดไทยครับปลัดมหาดไทยเปิดเผยครับนะว่าคือเรื่องนี้กกต.จะรับรองผลไม่รับรองผลมันเป็นหน้าที่ของกกต.แต่ที่แน่ๆมหาดไทยเนี่ยมีแนวทางในการดำเนินการชัดเจนอยู่แล้วผู้ว่าปทุมเนี่ยจะเป็นผู้พิจารณาครับเราอยู่กระทรวงเราจะไปอุตริรู้เรื่องของจังหวัดเขาไม่ได้หรอกก็คือประเด็นคือว่าหนึ่งเนี่ยกกต.ก็ต้องเดี๋ยวผู้ว่ารายการจังหวัดเขาจะเป็นผู้พิจารณาเองเพราะว่าเรื่องนี้มันมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วข้อกฎหมายนะเราอยู่ไกลห่างข้อมูลกันนะท่านผู้ว่าท่านก็จะพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ท่านแล้วก็เรื่องราวก็เป็นไปตามกฎหมายนะส่วนคำถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นไปตามที่ผู้ว่าให้ที่ผู้ว่าให้สัมภาษณ์ไว้นะเขาก็จะไม่เขาก็จะให้หยุดปฏิบัติเขาก็จะไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมล่ะค่ะใช่ถ้าตามข่าวนะซึ่งหนังสือของผู้ว่าผมยังไม่เห็นนะไอ้อบจ.เนี่ยกฎหมายมันก็มีกำหนดไว้อยู่แล้วว่ากรณีนายกไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยนะถ้าโดยปกติก็จะมีรองนายกปฏิบัติหน้าที่ได้แทนได้แต่กรณีนี้เนี่ยมันยังไม่มีรองนายกเขาจะมีรองนายกได้มันต้องมีนายกก่อนแล้วนายกต้องทำงานทำหน้าที่ของนายกไอ้ส่วนชุดเก่าทั้งนายกทั้งรองนายกก็ไม่มีเพราะลาออกใช่ไหมมันไม่ถ้ามันหมดตามวาระอะไรมันก็ยังมีแต่นี้เขาลาออกเพราะนั้นเนี่ยกฎหมายก็กำหนดให้ปลัดอบจ.เนี่ยได้ทำหน้าที่แทนอยู่แล้วนะไม่มีอะไรหรอกกฎหมายเขาเขียนไว้ครอบคลุมหมดแล้วล่ะไม่ต้องกังวลหรอกได้เนี่ยร้อยเรื่องมันชัดเจนก่อนนะมันจะไปทางซ้ายไปทางขวาก็มันต้องดูข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายนะตอนนี้เรามันพวกวงนอกเราก็คุยกันไปปลูกบ้างผิดบ้างก็ตามเรื่องตามราวแต่ไม่ต้องห่วงไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีช่องว่างสำหรับการทำหน้าที่ของอบจ.หรือของหน่วยงานกฎหมายเขาเขียนไว้ป้องกันเหตุไว้หมดแล้วนะอันนี้คือท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญ